สวัสดีครับจรัญสุวิทย์นะครับวันนี้ช่างจรัญก็จะมารีวิววิธีการซ่อมดัดแปลงโปรแกรมเครื่องซักผ้ายี่ห้อ AG รุ่น 509N นะครับเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ค่อนข้างมีอายุการใช้งานนานนะครับมันจะหาอะไหล่ยากนะครับช่างจรัญก็จะมาแนะนำวิธีการซ่อมดัดแปลงนะครับอย่างที่เห็นนะครับอะไหล่บางชิ้นส่วนบางอันนะครับมันจะหาอะไหล่ยากแล้วก็ต้องใช้วิธีการดัดแปลงนะครับอย่างที่อยู่ในคลิปนะครับตัวบนนะครับซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็คือกระเดื่องที่ช่างจรัญได้ทำการแก้ไขนะครับก็คือใช้ตัวแผ่นอลูมิเนียมนะครับที่เป็นเครื่องดื่มกระป๋องนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้กเป๊ปซี่เบียร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมาทำการดัดแปลงนะครับอย่างที่ช่างจรัญทำการดัดแปลงแล้วเห็นไหมครับมันก็ยังสึกอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานเยอะๆมันก็จะสึกเหมือนกันนะครับตัวที่สึกบ่อยๆนะครับเป็นตัวขับมอเตอร์นะครับเป็นชุดขับมอเตอร์มันจะทํางานตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งโปรแกรมซักผ้านะครับไม่ว่าจะโปรแกรมไหนกระเดื่องหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับมันจะทํางานตลอดเวลาเป็นชุดมอเตอร์นะครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะมารีวิวแนะนำวิธีการดัดแปลงแก้ไขอะไหล่ที่ไม่มีอะไหล่นะครับถ้าเกิดว่าช่างจรัญสมัยยังใหม่ๆนะครับช่างจรัญก็ใช้วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมเลยนะครับไม่ต้องมานั่งซ่อมนะครับแต่ในคลิปนี้ก็คือมันหาอะไรไม่ได้ก็ต้องมานั่งแก้ไขก็คือดัดแปลงนะครับเหตุผลที่ช่างจรัญนำมารีวิวก็คือเป็นแนวทางในการแก้ไขนะครับที่หาอะไรค่อนข้างยากนะครับตรงนี้ก็นำมารีวิวนะครับช่างจรัญไม่แน่ใจว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะอะไรบางชิ้นนี่มันไม่สามารถที่จะแทนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะเอาโปรแกรมที่จะดัดแปลงนะครับตรงนี้ก็คือโปรแกรมรุ่น538นะครับช่างจรัญก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็ซ่อมหลายครั้งแล้วนะครับนะครับหน้าคอนแทคแต่ละจุดนะครับที่มันมีผ่านการใช้งานนะครับมันก็จะสึกเชิงจรัญก็จะนำกระเดื่องหน้าคอนแทคนะครับที่เห็นในรูปนะครับที่มันสึกไปนะครับเชิงจรัญก็จะมาทำการแก้ไขโดยเสริมแผ่นอลูมิเนียมบางๆนะครับที่ทำมาจากขวดเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็ต้องเตรียมพวกกระเดื่องพวกนี้นะครับทำการล้างทำความสะอาดไขมันคราบตะกันต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากการล้างแล้วก็ทำให้กระเดื่องหน้าคอนแทคแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับช่างจรัญก็จะเตรียมแผ่นอลูมิเนียมบางๆนะครับโดยช่างจรัญก็จะมีไซส์ให้ดูนะครับโดยตัดที่ความกว้าง3มิลความยาว8มิลนะครับวิธีการตัดนะครับความกว้างเนี่ยให้ตัด3มิลนะครับส่วนความยาวให้ตัดยาวแล้วแต่ความสะดวกนะครับเพราะว่าเวลาเราตัดความยาวเนี่ยตัดจริงเนี่ยประมาณ8มิล นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคต้องใช้กรรไกรตัดนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับใครสะดวกยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ไซส์ที่ตัดนี้กว้าง8นะเอ้ยกว้าง3ยาวที่นำไปใช้กับกระเดื่องนะครับส่วนความยาวที่เราตัดเอามาใช้ในกรณีที่มาตัดย่อยนี่ก็แล้วแต่ว่าจะตัดยาวขนาดไหนนะครับหลังที่ตัดออกมาแล้วนะครับก็มาเทียบลองดูนะครับแล้วก็ต้องตัดที่เราไปใช้ประมาณ8มิลนะครับตรงนี้ก็ตัดตามจำนวนที่เราจะเอาไปใส่เอาไปแก้ไขตรงที่กระเดื่องหน้าคอนแทคนะครับถ้ามันมีเยอะเราก็ทำเยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับการตัดก็ให้เกิดไม่ให้เกิน3มิลนะครับอย่าน้อยกว่า3มิลส่วนความยาวสั้นได้นะครับไม่เกิน8มิลนะครับสั้นก็ประมาณ7มิลนิดหน่อยโอเคไม่มีปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับวิธีการก็ประมาณนี้แล้วครับ
แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะมีความดัดแปลงวิธีการดัดแปลงยังไงก็แล้วแต่เรามาก็มาแชร์กันนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามชังจรันนะครับโอเคประมาณนี้หลังจากที่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเตรียมกระเดื่องหน้าคอนแทคมานะครับตรงนี้ก็จังจรันก็จะเตรียมมาคร่าวๆนะครับอย่างที่เห็นเลยหลังจากที่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำมาดัดให้เข้าให้เข้ากับรูปหน้ากระเดื่องนะครับก็ใช้วิธีไม้บรรทัดใส่นะครับเราจะได้ดูระยะว่ามันยาวมันสั้นขนาดไหนนะครับพอได้ขนาดแล้วเราก็พับลงมานะครับพับลงมาแล้วก็บีบให้มันแบนเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันเฉมันเบี่ยงไปทางไหนหรือเปล่าถ้ามันเบี่ยงเราก็ปรับเอานะครับประมาณนี้นะครับมันจะเป็นรูปตัว V นะครับตัว V ตูดมันไม่ควรที่จะทำแหลมๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ปลายของกระเดื่องนี้มันสึกเร็วนะครับควรที่จะทำให้มันมนๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับประมาณนี้เราก็จะเวลาดัดก็ให้พอดีกันก็ได้นะครับสั้นกว่ายาวกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรครับสำคัญว่าตรงตูดตัว V นะครับอย่าให้มันแหลมเกินไปนะครับให้มันมนๆหน่อยให้มันโค้งๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันจะชิ้นเล็กมันจะจับลำบากนะครับเป็นกระหลังก็ทำดูให้เห็นก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ทดลองสวมลองดูว่ามันเข้ากันพอดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับหน้าตามันก็ประมาณนี้แหละครับเราไม่จำเป็นต้องตัว V ต้องเสมอกันนะครับมันจะตัดลำบากนะครับถ้าใครตัดได้ก็โอเคไม่ว่ากันครับครับหลังจากที่ทำให้ดูแล้วนะครับหน้าตาพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับมาทำการยึดพวกตัวอะไรตัวแผ่นอลูมิเนียมนะครับให้มันแข็งแรงก็คือชังจรันก็จะใช้กาว2ตันหรือกาวอีพ็อกซี่นะครับเพื่อเป็นการยึดให้มันแน่นนะครับประมาณการผสมกาวอีพ็อกซี่นะครับไม่จำเป็นต้องผสมทีเดียวเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะทำไม่ทันอีพ็อกซี่จะแข็งก่อนนะครับผสมก็1ต่อ1นะครับครับหลังจากที่ผสมกาวอีพ็อกซี่เรียบร้อยนะครับก็จะเตรียมกระเดื่องหน้าคอนแทคนะครับมาทำการทาส่วนผสมของกาวอีพ็อกซี่เข้าไปนะครับตรงปลายก็จะให้มันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าให้มันมีส่วนผสมของกาวอีพ็อกซี่มันจะได้แข็งนะครับก็ทำไปตรงไหนที่มันกะว่ามันจะแข็งแรงก็ทำไปนะครับจังจรันไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับ
คิดว่าตรงไหนมันแข็งแรงก็ทําตามที่เราอยากทํานะครับคิดว่าตรงไหนแข็งแรงเราก็ทําไปโอเคหลังจากนั้นก็ประกอบอลูมิเนียมตัว V เข้าไปนะครับก็กดลงไปแล้วก็ดูว่ามันมีการเยื้องกันเยอะไหมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับส่วนอีพ็อกซี่ที่มันเหลือนะครับเราก็โปะหรือแปะเข้าไปนะครับให้มันเกาะให้มันยึดแน่นนะครับวิธีไหนก็ได้นะครับที่จะทำให้อีพ็อกซี่มันยึดกับตัวหน้ากระเดื่องนะครับกับตัวอลูมิเนียมตัว V นะครับเราก็ส่วนด้านข้างก็อย่าให้มันเกยกันเยอะนะครับให้มันกึ่งกลางนะครับเหลื่อมมากไม่ดีครับไม่สวยนะครับไม่แข็งแรงนะครับให้มันพอดีประมาณนั้นนะครับนี่คือแนวทางวิธีการดัดแปลงกระเดื่องหน้าคอนแทคโปรแกรมที่มันหาอะไหล่ค่อนข้างยากนะครับประมาณนี้ครับโอเคในคลิปนี้ช่างจรัญก็หวังว่าน่าจะเกิดประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการซ่อมโปรแกรมที่หาอะไหล่ยากนะครับถูกใจก็กดไลค์ชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่างจรัญด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ